Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อิสลามในหลักสูตรระยะสั้นที่เรียกว่ารอยทางศรัทธานะครับก่อนอื่นก็ขอบอกให้ทุกคนได้ทราบว่าการจัดการอบรมประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้แก่นักศึกษาที่ไปอบรมกับเราในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดที่ศูนย์กลางอิสลามประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าระยะเวลาการอบรมเนี่ยมันสั้นรุ่นแรกเนี่ยแค่5สัปดาห์รุ่นที่2 6สัปดาห์รุ่นที่3ก็8สัปดาห์นะครับซึ่งถือว่ามันสั้นเกินไปแล้วก็คนที่มาเข้ารับการอบรมก็ยังไม่รับความรู้ที่ครอบคลุมแล้วก็ลึกซึ้งมีบางคนนะครับต้องการที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อให้รู้ถึงที่มาของศาสนาผมก็เลยตอบสนองให้โดยการจัดหลักสูตรอันนี้ขึ้นมานะครับหลักสูตรรอยทางศรัทธาเพื่อที่จะให้คนที่ได้เข้ามารับการอบรมได้รับการเรียนเนี่ยครับจะได้รู้ว่าศาสนามีที่มาอย่างไรขณะเดียวกันหลักสูตรนี้ก็เป็นการอัปเกรดแล้วก็อัปเดตให้แก่กรรมการแล้วก็สตาฟที่ทำงานที่โครงการอบรมศาสนาอิสลามด้วยนะครับก็เพราะว่าคนที่ทำงานนะครับในเรื่องศาสนาก็จะต้องเรียนรู้ศาสนาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อมีความศรัทธาที่มั่นคงแล้วก็จะสามารถที่จะไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนอื่นได้นะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตรการอบรมนี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่ทั้งสตาฟและกรรมการครับกับผู้ที่เข้ารับการอบรมนะครับรุ่นหลังๆจะได้เรียนรู้ด้วยกันแล้วก็จะได้รู้จักกันเพื่อวันหนึ่งข้างหน้านะครับกรรมการและสตาฟที่มีอายุมากขึ้นนะครับอาจจะมีภาระหน้าที่หรืออาจจะไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติภารกิจได้อย่างน้อยเราก็ยังมีคนที่มีความรู้จากการที่ได้รับการอบรมเนี่ยนะครับมาสืบเนื่องต่อไปนะครับก็เป็นการประสานบุคลากรรุ่นเก่านะครับกับการต้อนรับคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะสืบทอดต่อไปเพราะว่าในการทำงานองค์กรเนี่ยนะครับการก่อตั้งองค์กรขึ้นมาเนี่ยมันก็ว่ายากแล้วนะครับแต่ว่าการที่จะให้องค์กรมันมีอายุยืนยาวต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องสร้างบุคลากรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะรับสืบทอดงานอันมีเกียรตินะครับเพราะว่างานของศาสนาเนี่ยการเผยแผ่ความรู้การเชิญชวนคนมาสู่หนทางของพระพุทธเจ้าเพื่อจะนำเขาไปสู่สวรรค์เนี่ยมันเป็นงานที่มีเกียรติเพราะเป็นงานของบรรดานบีนะครับและนบีทุกคนก็มีผลตอบแทนในการปฏิบัติงานด้วยสวรรค์ที่พระเจ้าได้สัญญาไว้นะครับในการอบรมเนี่ยนะครับเราเอาตามแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าเวลาท่านเริ่มเผยแผ่อิสลามนะครับวัชนะของพระเจ้าที่ประทานมาให้ท่านนบีนำไปเผยแผ่เนี่ยมันค่อยๆทยอยลงมาไม่ได้ทยอยลงมาสำเร็จรูปเป็นคัมภีร์เล่มหนึ่งที่ประกอบไปด้วย 6,236 อายะนะครับมันค่อยทยอยลงมาอันนั้นความศรัทธาที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่ท่านนบีเชิญชวนมานะครับมันก็ยังอ่อนไหวยังอ่อนแออยู่เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็ทำให้มีความศรัทธาที่มั่นคงขึ้นนะครับแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดท่านก็อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ประทานเรื่องราวของนบีคนก่อนๆนะครับมาเป็นเรื่องเล่าให้แก่สาวกของท่านฟังนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลายๆอย่างครับก็คือว่าสมัยก่อน 1,400 ปีที่แล้วเนี่ยสังคมอาหรับเนี่ยมันไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโรงหนังเป็นเครื่องเอนเตอร์เทนนะครับสิ่งที่เอนเตอร์เทนผู้คนในเวลานั้นนะครับหรือให้ความสุขคนในเวลานั้นก็คือการได้นั่งรอบกองไฟนะครับการได้จิบกาแฟแล้วก็ฟังเรื่องราวต่างๆของแต่ละคนที่ได้ประสบพบมาจากการเดินทางค้าขายแล้วก็เอามานั่งโม้กันในรอบกองไฟนะครับบวกเรื่องราวสนุกสนานเฮฮาเข้าไปนะครับนี่คือความสุขของชาวทะเลทรายนะก่อนหน้าสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดเริ่มเผยแผ่ในอิสลามนะครับเรื่องราวของบรรดานบีต่างๆเนี่ยก็ถูกประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดแทนที่จะเป็นเรื่องเล่าไร้สาระนะครับก็เป็นเรื่องราวของบรรดานบีทั้งหลายก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงนบีอาดัมอะลัยฮิสลามนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะอะไรครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยถูกส่งมาเพื่อเป็นนบี
นบีแปลว่าผู้บอกข่าวนะครับบอกข่าวอะไรข่าวอดีตแล้วก็ข่าวถึงอนาคตนะครับข่าวอนาคตเนี่ยไม่ใช่ข่าวแค่เรื่องชีวิตโลกหน้าไม่ใช่แค่วันเส้นโลกนะครับแต่เป็นข่าวข่าวที่บอกถึงชะตากรรมของบรรดามนุษย์ในชีวิตหลังความตายนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงอนาคตข้างหน้านะครับซึ่งไม่มีใครมองเห็นน่ะใครจะเชื่อล่ะเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยประทานเรื่องราวของนบีในอดีตที่ผ่านมานะครับเพื่อเป็นการแบ็คอัพท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้รู้ว่าความรู้ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในเรื่องของอนาคตเนี่ยนะครับมันยืนยันด้วยประวัติศาสตร์นะครับที่ย้อนไปถึงมนุษย์คนแรกคืออาดัมอะลัยฮิสสลามซึ่งมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยแต่ว่าเรื่องราวการสร้างของนบีอาดัมนะครับมันไปพูดถึงเรื่องวิญญาณซึ่งจากก่อนที่มนุษย์จะมายังโลกนี้เนี่ยนะครับไปถึงอนาคตข้างหน้าหากเปรียบเป็นเส้นได้นะครับเส้นได้เนี่ยมันไม่มีต้นกำเนิดที่มามันไม่รู้มันเริ่มต้นตรงไหนเริ่มต้นของการเวลาและเมื่อไปสุดปลายทางก็ไม่รู้ว่าเส้นได้แห่งการเวลาเนี่ยมันไปสุดตรงไหนปัจจุบันของเราเนี่ยหากจะเปรียบนะครับมันก็คือขมวดปมได้นะครับตรงสองปลายทางนะครับที่ต้นทางเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนปลายทางมันไม่อยู่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับดุนยาหรือโลกนี้นะครับที่เป็นเวลาชั่วคราวเป็นแค่เพียงขมวดปมบนเส้นได้แห่งการเวลาที่เราไม่รู้ว่าปลายทางเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ลัทธิได้ประทานเรื่องราวของบรรดานบีให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและการเล่าเรื่องราวในอดีตเนี่ยนะครับมันกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นหลักฐานนะครับเป็นสิ่งยืนยันหลักฐานสิ่งยืนยันสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าอายะนะครับคัมภีร์กุรอานประกอบไปด้วย 6,236 อายะอายะเนี่ยนะครับเราไม่เรียกว่าประโยคเราไม่เรียกว่าสโลกนะครับเราไม่เรียกว่าเป็นบทกลอนแต่ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับแต่ละวรรคตอนเนี่ยเราเรียกว่าอายะอายะเนี่ยนะครับแปลว่าสิ่งมหัศจรรย์หลักฐานนะครับแล้วก็สิ่งยืนยันยืนยันอะไรครับยืนยันและเป็นหลักฐานการมีอยู่ของสุบลาในฐานะที่เป็นผู้ที่ทรงสร้างเพราะนั้นการที่นบีมูฮัมมัดเล่าเรื่องราวของบรรดานบีในอดีตโดยที่นบีมูฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมาจากอัลสุบลาเพราะท่านประกาศตัวอยู่ตลอดเวลาว่าท่านมาจากอัลสุบลามาปฏิบัติภารกิจเชิญชวนผู้คนกลับไปสู่พระองค์นะครับอันที่3นะครับก็คือว่าเรื่องราวของนบีบางคนถูกประทานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในระหว่างที่ท่านปฏิบัติภารกิจนะครับในการเผยแผ่อิสลามท่านถูกต่อต้านนะครับไม่ใช่เฉพาะท่านอย่างเดียวคนที่มาเข้ารับอิสลามหรือมาเป็นมุสลิมในช่วงแรกๆนะครับก็ถูกกดขี่ข่มเหงรังแกนะครับเพื่อที่จะให้เลิกนับถือศาสนาอิสลามและหันกลับไปนับถือศาสนาของบรรพบุรุษดั้งเดิมเมื่อถูกกดขี่ข่มเหงมากเข้าเนี่ยนะครับมันคนทนไม่ไหวอ่ะคนทนไม่ไหวปัญหาก็คือว่าจะเอาอะไรมาปลอบใจอะไรมาเปรียบเทียบล่ะนะครับพระเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานเรื่องราวบางเรื่องนะครับให้แก่มุสลิมผู้ศรัทธาในท่านนบีเพราะถือว่าท่านนบีเนี่ยเป็นนบีของอัลลอฮ์แล้วได้รับวาจาจากสวรรค์แล้วได้รับข้อมูลข่าวสารจากพระองค์แล้วทุกคนก็จะเชื่อนั้นในขณะที่ถูกกดขี่ข่มเหงเนี่ยทนไม่ไหวจะหนีออกจากเมืองมักกะทั้งที่นบีเพิ่งจะเผยแผ่อิสลามได้เพียง 4-5 ปีนะครับแต่ว่ามุสลิมทนไม่ไหวเรื่องราวของนบีนูห์เนี่ยนะครับก็ถูกประทานลงมานะครับในนครมักกะให้แก่ท่านนบีมาเล่าให้แก่สาวกของท่านได้ฟังเพื่อเปรียบเทียบว่าโอ้ไอ้พวกเราเริ่มกันมาแค่ 3-4 ปีเท่านั้นถูกกดขี่ข่มเหงนบีนูอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับเผยแผ่อิสลามอยู่ในแผ่นดินของท่านเนี่ย950ปีคิดดูแล้วกันว่าท่านถูกต่อต้านด้วยแต่ระยะเวลาการต่อต้านเนี่ยมัน950ปีอะนะครับมันนานขนาดไหนไอ้พวกเราแค่3ปี5ปีแล้วจะหลบหนีแล้วเหรออัลเลาะห์ยังไม่สั่งยังออกไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานเรื่องราวของนบีบางคนนะครับให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดเพื่อมาเล่านะครับแล้วก็เรื่องราวของชีวิตนบีแต่ละคนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมันฟังแล้วก็มันสนุกสนาน
มันเอนเตอร์เทนไปด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็ให้ข้อคิดด้วยเพราะว่าในเรื่องราวเนี่ยมันมีจริยธรรมมีคุณธรรมมันมีบทเรียนแฝงอยู่นะครับบางครั้งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานเรื่องราวของนบีบางคนนะครับให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพื่อที่จะแก้ไขประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับก็บันทึกเอาไว้อย่างที่เรียกว่าไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติของนบีอย่างเช่นในคัมภีร์ไบเบิลนะครับมีการบันทึกเอาไว้ว่านบีนูห์หรือนูอาห์เนี่ยนะครับก็กินเหล้าเมาแล้วก็ว่านอนผึ่งอยู่บนเรือนะครับก็นี่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับบุคลิกของท่านนบีนะครับการทำลายศาสนาเนี่ยนะครับเขา discredit ผู้ที่นำศาสนามาด้วยนะครับเพื่อให้คนเนี่ยไม่เชื่อคนที่นำศาสนามาจะได้ไม่เชื่อถือคำสอนมันมีการ discredit โดยการทำลายพฤติกรรมของนบีบางคนนบีบางคนอย่างเช่นนบีลูดนะครับก็ถูกบรรยายเอาไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้าคัมภีร์กุรอานนะครับว่าผู้คนในเมืองของท่านนะครับก็รักป่าไม้เดียวกันผู้ชายชอบผู้ชายนะครับไม่ไปยุ่งกับผู้หญิงแล้วก็นบีลูดมีลูกอยู่2คนนะครับแล้วก็เป็นลูกสาวด้วยแล้วเป็นลูกสาวที่หน้าตาสวยแต่ว่าผู้ชายในเมืองไม่ชอบผู้หญิงนะครับก็ไปยุ่งอยู่กับผู้ชายแล้วก็เราก็ได้ทำลายแผ่นดินเมืองโซดอมที่เป็นถิ่นฐานของนบีลูดไปเผยแพร่อยู่นะครับอันนี้มีคำบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อลูกสาวอยากจะได้ลูกตามภาษาผู้หญิงที่อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ชายมาขอก็ใช้วิธีการเอาเหล้าเนี่ยมอมเมาพ่อของตัวเองคือนบีลูดแล้วให้บีลูดเนี่ยนะครับมึนเมาแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางเพศกับลูกสาวของตัวเองนะครับจนกระทั่งมีลูกขึ้นมาพอมีลูกขึ้นมาปั๊บเนี่ยตั้งท้องขึ้นมาก็ไปบอกพี่สาวว่าทำอย่างฉันดีถ้าอยากว่าจะมีลูกแล้วผู้ชายไม่มีขอก็พ่อของตัวเองนี่แหละแต่ว่าต้องมอมเมานี่เป็นสิ่งที่มันมีอยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการประทานเรื่องราวของบรรดานบีก็เพื่อที่จะมาแก้ไขภาพลักษณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับก็ให้เราได้รู้ไปแล้วก็คราวนี้ก็ต่อไปเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับก็คือ1เพื่อเรียนรู้ถิ่นฐานที่อยู่พื้นที่แล้วก็เส้นทางปฏิบัติภารกิจของบรรดานบีคือเรียนภูมิประวัติศาสตร์ของบรรดานบีทั้งหลายนะครับเพราะว่าในการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราไม่รู้ถิ่นฐานที่ตั้งเส้นทางของบรรดานบีนะครับที่เราเรียนเนี่ยเราก็จะนึกไม่ออกแล้วก็ผมก็เห็นว่าในโรงเรียนทั้งหลายที่สอนวิชาประวัติศาสตร์ก็ได้แต่ท่องจำประวัติชีวิตนะครับแต่ก็ไม่บอกให้รู้ว่านบีคนนี้เนี่ยอยู่ตรงที่ไหนโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็มีบทเรียนอะไรแฝงอยู่ในชีวิตของนบีซึ่งเป็นชีวิตที่อยู่ภายในครอบครัวนะครับเพราะนบีทุกคนก็มีครอบครัวมีภรรยามีลูกนะครับบางคนเนี่ยนะครับก็เป็นสามีผู้ศรัทธาเป็นนบีผู้ศรัทธาแต่มีภรรยาที่ไม่ศรัทธาบางครอบครัวนะครับก็มีลูกที่ไม่ศรัทธาพ่อศรัทธาลูกไม่ศรัทธาบางครอบครัวเช่นนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามลูกศรัทธาพ่อไม่ศรัทธานะครับแล้วก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวของนบีเหล่านี้นะครับมันให้บทเรียนอะไรแก่เรานะครับที่สองก็เรียนรู้ถึงหลักธรรมคำสอนที่บรรดานบียืนหยัดแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงเราจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนบีทุกคนนะครับก็มีหลักธรรมคำสอนนะครับที่ท่านมาเผยแผ่แล้วก็ท่านยืนหยัดแล้วก็ยอมที่จะได้รับความทุกข์ทรมานหรือบางทียอมเสียชีวิตนะครับสละชีวิตเพื่อที่จะรักษาความศรัทธาเอาไว้อันที่3เพื่อได้รู้ถึงคุณธรรมสำคัญของบรรดานบีเพราะในชีวิตของบรรดานบีเนี่ยมันจะแฝงเอาไว้ด้วยเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมนะครับความเชื่อมั่นต่างๆเหล่านี้ซึ่งเรื่องของคุณธรรมนะครับเรื่องจริยธรรมยังพอมองเห็นได้แต่เรื่องของคุณธรรมภายในนะครับถ้าไม่มีคุณธรรมภายในมันไม่มีจริยธรรมให้เห็นหรอกครับจริยธรรมมันเรื่องของการซื่อสัตย์สุจริตที่เรามองเห็นได้ในทางภายนอกแต่เรื่องคุณธรรมนะครับถ้าหากว่าไม่มีความยำเกรงพระเจ้าไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้านะครับก็จะไม่เห็นเรื่องของจริยธรรมนะครับเพราะนั้นเรื่องคุณธรรมที่มันเป็นนามธรรมเนี่ยมันจะต้องถูกแสดงออกมาโดยตัวบุคคลนะครับที่เป็น
มนุษย์และมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่อัลเลาะห์คัดเลือกมาเป็นนบีเพื่อให้ปฏิบัติคุณธรรมให้มนุษย์ทั่วไปเนี่ยได้รู้ว่าเอ้ยเรื่องของคุณธรรมเนี่ยมนุษย์ปฏิบัติได้นะอย่ามาอุทธรณ์ว่าต้องให้เทวดามาปฏิบัติมนุษย์ปฏิบัติได้ก็นบีเป็นมนุษย์เนี่ยทำไมจะปฏิบัติไม่ได้นบีก็ปฏิบัติได้แล้วเราศึกษาไปแล้วก็จะพบนะครับว่านบีเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกทดสอบหนักที่สุดถูกทดสอบหนักที่สุดนะครับเพื่อให้อะไรเพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้ว่าสิ่งที่เราให้เราปฏิบัติเนี่ยนะครับแม้จะลำบากอย่างไรก็แล้วแต่นบีทุกคนปฏิบัติได้มนุษย์ทุกคนก็ต้องปฏิบัติได้เพราะนบีเป็นมนุษย์นะครับอันที่4นะครับก็เพื่อเรียนรู้บทเรียนจากชุมชนในสมัยของนบีต่างๆเพราะนบีเกิดในชุมชนนะครับเกิดในชุมชนแล้วก็ต้องนำคำสอนของศาสนาเนี่ยไปยังชุมชนต่างๆนะครับก็เมื่อท่านนำสารหรือนำคำสอนของอัลลอฮฺสุบฮานะครับไปเผยแผ่แล้วเนี่ยนะครับท่านก็ต้องไปบอกความจริงว่าอัลลอฮ์ทรงมีแบบแผนของพระองค์นะเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นและลงนะครับของชุมชนของอาณาจักรต่างๆแบบแผนของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาบอกนะครับภาษาหลักเขาเรียกว่าซุนนะตุลลอฮ์ซุนนะแปลว่าแบบอย่างแบบแผนอัลลอฮ์ก็มีซุนนะของพระองค์ซุนนะของพระองค์ก็คือว่าพระองค์เนี่ยจะให้ชุมชนหรือว่ามนุษย์สังคมใดสังคมหนึ่งอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งเนี่ยนะครับเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานะครับพอเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับพระองค์ก็จะปล่อยให้มนุษย์นะครับใช้ชีวิตตามที่มนุษย์เนี่ยนะครับต้องการเพื่อจะทดสอบดูว่าเขาจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่โดยการที่พระองค์ส่งนบีไปนะครับในช่วงที่นบีถูกส่งไปเนี่ยครับชุมชนเนี่ยมันจะมีความมั่งคั่งสุดขีดละแต่ความมั่งคั่งสุดขีดเนี่ยนะครับมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับมันทำให้ผู้คนเนี่ยหลงระเริงนะครับในคัมภีร์กุรอานเนี่ยก็กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนัลอินซานะละยัตกออะรอฮุสตะกนาซึ่งมีความหมายว่าแท้จริงมนุษย์นั้นน่ะมักละเมิดเสมอมักละเมิดเสมอเมื่อเขาเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมั่งคั่งเพียงพอแล้วนะครับตอนที่ยังจนๆอยู่เนี่ยนะครับถามว่าใจเนี่ยอยากจะทำบาปไหมอยากทำตามใจตัวเองแต่มันไม่มีเงินไงไม่มีปัจจัยมันยังทำไม่ได้อะแต่พอมีเงินขึ้นมาปั๊บเนี่ยเริ่มแล้วไงพอมีปัจจัยเอื้ออำนวยให้ทำความชั่วได้แม้ก็จะใช้ความมั่งคั่งความร่ำรวยในการทำความชั่วแล้วพอทำความชั่วนะครับก็เป็นการละเมิดที่ในคัมภีร์กุรอานใช้คำว่ายัตตะกอซึ่งในภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าตอกอตอกอคือว่าสภาพของน้ำที่มันมีจำนวนมากแล้วมันล้นฝั่งตลิ่งทั้งสองข้างและน้ำก็ท่วมออกไปนะครับทั้งสองฝากฝั่งตลิ่งสภาพความเลวร้ายมันเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยละเมิดคำสอนของพระเจ้าความเสียหายจากจึงเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตไม่เป็นใช้เงินไม่เป็นมันก็เลยทำให้เกิดความเสียหายนะครับอัลลอฮ์เนี่ยด้วยความเป็นห่วงด้วยความเมตตาของพระองค์ก็จึงส่งนบีมานะครับบอกให้มนุษย์เนี่ยรู้จักวิธีการใช้ชีวิตวิธีการใช้จ่ายเงินทองทรัพยากรที่พระองค์ได้ประทานให้มาแต่พอนบีมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าต่อต้านไม่พอใจเพราะคนมันมีอำนาจมีเงินอยากทำอะไรตามใจตัวเองแต่นบีเนี่ยมาสั่งสอนในสิ่งที่มันขัดใจกับคนที่มีสตังค์มีอำนาจนะครับคนนี้ก็เลยต่อต้านนะครับการต่อต้านนบีหมายความว่าอะไรการต่อต้านนบีหมายถึงต่อต้านอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็บอกให้นบีเนี่ยอดทนนะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันนะครับว่านบีบางคนทนไม่ไหวหนีออกมานะครับจากพื้นที่ปฏิบัติภารกิจนะครับจึงต้องถูกอัลลอฮ์ลงโทษนะครับแล้วก็จะต้องกลับไปใหม่นะครับเพราะนั้นเมื่อฝ่าฝืนนบีก็เท่ากับฝ่าฝืนอัลลอฮ์ต่อต้านนบีก็ต้องต่อต้านอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ก็ยังทรงมีความเมตตามากมายมหาศาลนะครับแม้จะต่อต้านนบีแล้วนะครับการต่อต้านนบีคือการต่อต้านสัญญาณอย่างหนึ่งของอัลลอฮ์เพราะนั้นเมื่อต่อต้านนบีผู้เป็นมนุษย์ธรรมดาในสตางค์คนทั่วไปอัลลอฮ์ก็จึงให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเราคงจะรู้กันนะครับเอาตัวอย่างที่พวกเราคงจะรู้คงจะได้ยินมาก็คือโมเสสมาบอกกับฟาโรห์ว่าท่านไม่ใช่พระเจ้านะท่านเป็นสิ่งถูกสร้างอย่าทะนงหลงตนว่าตัวเองเป็นพระเจ้าแล้วก็เรียกร้องให้ชาวอียิปต์เนี่ยเคารพกราบไหว้ตัวเองไม่ใช่ท่านเป็นบ่าวของพระองค์เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปท่านจะต้องกราบต่อพระเจ้า
นะครับแต่เมื่อฟาโรห์ไม่เชื่อเพราะเห็นโมเสสก็เป็นบุคคลธรรมดามีไม้เท้าไม่มีแสนยานุภาพตนอาหารดังนั้นสมราก็เลยต้องแสดงอายะนะครับอายะในที่นี้ไม่ใช่เป็นอายะที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับแต่เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของพระองค์ที่ให้โมเสสเนี่ยนะครับได้โยนไม้เท้าลงไปแล้วกลายเป็นงูนะครับอายะนี้ก็คือสิ่งมหัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คืออะไรปาฏิหาริย์คือสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้แม้นบีมูซาและซามหรือโมเสสเนี่ยนะครับจะเป็นนบีแต่ปาฏิหาริย์มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าอัลลอฮ์เนี่ยไม่อนุมัตินะครับปาฏิหาริย์จะมาเกิดขึ้นตามความต้องการของนบีไม่ได้แต่อัลลอฮ์สั่งให้นบีทำนะครับสิ่งมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์ยังเกิดขึ้นโดยการใช้ไม้เท้าฟาดลงไปที่น้ำทะเลแดงให้ทั้งพวกบันีอิสราเอลนะครับแล้วก็กองทัพของฟาโรห์ที่ตามมาได้เห็นจะคาตานั่นแล้วให้โอกาสถึง2ครั้งคิดดูแล้วกันนะครับไม้เท้าที่โยนลงไปแล้วกลายเป็นงูนี่ก็มหัศจรรย์เพียงพอแล้วและนี่เห็นว่าไม้เท้าเนี่ยแยกน้ำทะเลครับออกเป็นทางเดินให้พวกลูกหลานอิสราเอลนะข้ามทะเลแดงไปเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วยังไม่เชื่ออีกถ้าขนาดนี้แล้วนะครับการทำลายก็จะตามมานะครับเราก็เรียนรู้กันว่าฟาโรห์และกองทัพของฟาโรห์ที่ตามไล่ล่านบีมูซาและอิสลามหรือโมเสสนะครับก็จมน้ำตายในทะเลแดงหลักฐานนะครับก็ยังมีอยู่นะครับซากศพของฟาโรห์โมเสสแล้วก็คนอื่นๆก็ยังมีให้เห็นนะครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับสิ่งต่างเหล่านี้เป็นการยืนยันให้เราได้รู้นะครับว่าท่านนบีมูซานะครับเป็นผู้ที่ได้รับคำบัญชาจากพระเจ้ามานะครับให้เราได้รู้ว่าแบบแผนของพระองค์สำหรับสังคมหรืออาณาจักรใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามันเสื่อมสำนักศีลธรรมถ้าเสื่อมในด้านศีลธรรมเมื่อไหร่นะครับความหายนะก็จะตามมาในอาณาจักรโรมันนะครับยิ่งใหญ่เกรียงไกรขนาดไหนก็แล้วแต่มีอายุเป็นพันปีอาณาจักรโรมันกองทัพของโรมันเกรียงไกรนะครับอาณาจักรของโรมันกว้างขวางไปถึง 3-4 ทวีปนะครับแล้วก็มีแสนยานุภาพทหารมากมายแต่ในที่สุดนะครับอาณาจักรโรมันก็พังนะครับที่พังเพราะอะไรเพราะว่าพอมีกินแล้วนะครับทุกคนก็ทนงหลงตนเสพสุขสบายเวลาจัดงานเลี้ยงดีเนี่ยนะครับงานเลี้ยงเนี่ยอาหารเนี่ยนับร้อยนับพันอย่างนะครับแล้วก็รอบงานเลี้ยงเนี่ยมันจะมีกระโถนหินนะครับกระโถนโลหะเอาไว้รอบงานเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าใครกินอาหารเข้าไปแล้วยังมีอาหารอีกหลายอย่างยังไม่ได้กินอยากจะกินอร่อยออกไปข้างนอกเอานิ้วล้วงขอให้สำลอกออกมานะครับแล้วก็ไปกินอาหารใหม่นี่คือความฟุ้งเฟ้อนะครับของอาณาจักรโรมันคราวนี้เมื่อต้องการมากมันก็ต้องไปปล้นนะครับถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมคำพูดนี้หมายถึงว่าความมั่งคั่งทั้งหลายที่แสนยานุภาพกองทัพโรมันเนี่ยออกไปเนี่ยนะครับมันจะนำเอาทรัพยากรความมั่งคั่งเงินทองทรัพย์สินมากมายของผู้คนที่ถูกรุกรานถูกปล้นกลับมาสู่กรุงโรมแต่แล้วในที่สุดนะครับกรุงโรมก็ต้องพังพินาศไปอาณาจักรโรมันก็ล่มสลายไปยิ่งใหญ่เกรียงไกรขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องล่มสลายครับละเมิดศีลธรรมนะครับในวันนี้ยังบอกให้เราได้รู้นะครับการเรียนการสอนหรือการอบรมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ในสระของที่ผมนั่งบรรยายอย่างเดียวแล้วคุณนั่งฟังอะไรเฉยๆนะไม่นะนะครับการเรียนการสอนการอบรมครั้งนี้ผมจัดเป็นระบบอินเทอร์แอคทีฟนะครับคุณต้องฟังแล้วผมจะมีกิจกรรมให้คุณทำท้ายชั่วโมงนะครับจะต้องมีการเวิร์กช็อปมีการพรีเซนเทชันนะครับเพื่อให้คุณได้มานำเสนอสิ่งที่คุณได้รับรู้นะครับในการเรียนการสอนเพราะนั้นตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะมอบกิจกรรมซะก่อนให้คุณได้รู้นะครับว่าวันนี้นะครับคุณจะต้องบันทึกเรื่องราวที่ผมบรรยายไปเอาไว้แล้วคราวหน้านะครับหรือคราวนี้เลยแต่ละคนเนี่ยตั้งคำถามขึ้นมาตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อที่จะถามใครก็ได้ในห้องนี้เพื่อนร่วมชั้นของคุณเนี่ยนะครับถ้าเขาตอบไม่ได้นะครับก็ให้เขาเขกโต๊ะ3ทีนะครับจะได้รับบทเรียนนะครับคุณทุกคนต้องเขียนคำถามนะทุกคนต้องเขียนคำถามนะครับจากสิ่งที่คุณได้ฟังไปนะครับว่าคุณจะถามอะไรดีเป็นการ
ทบทวนคุณด้วยทบทวนเพื่อนคุณด้วยนะครับมันจะได้ตื่นตัวนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมท้ายชั่วโมงตลอดเวลานะครับเพื่อให้การอบรมเราเป็นการอบรมที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟนะครับตอนนี้เราดูต่อไปนะครับว่าเมื่อรัสลาเนี่ยทรงสร้างจักรวาลมาพระองค์ไม่ได้สร้างจักรวาลที่ประกอบด้วยดาวนับแสนล้านดวงมันก็ทอดลูกเต๋าเพราะทอดลูกเต๋าเนี่ยเราไม่รู้ว่าแค่3ลูกก็จะขึ้นหน้า2หน้า3หน้า4ยังไงเราไม่รู้นะครับทอดครั้งที่2ก็ไม่เหมือนเดิมนะครับยิ่งลูกเต๋ามากก็จะทำให้ลูกเต๋าเนี่ยนะครับขึ้นมาบนหน้าที่ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าอรัสลาเนี่ยนะครับสร้างจักรวาลที่ประกอบด้วยดาวนับแสนล้านดวงแล้วพระองค์วางเอาไว้ในตำแหน่งที่พระองค์ทรงต้องการแล้วก็กำหนดฟังก์ชันของมันว่ามันต้องทำอะไรนะครับโลกเราก็เป็นดาวดวงหนึ่งที่เราได้ทรงสร้างขึ้นมาในระบบสุริยะนะครับแล้วก็กำหนดฟังก์ชันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะครับมีฟังก์ชันหรือว่ามีการทำงานมีหน้าที่ของมันจักรวาลเหล่านี้ถูกควบคุมด้วยกฎนะครับเมื่อถูกควบคุมด้วยกฎแล้วเนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบนะครับแล้วกฎนี้เป็นกฎที่ตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจนกระทั่งมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะคำนวณได้ว่าจะเกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคาเมื่อไหร่ที่ไหนเกิดขึ้นกี่นาทีนะครับดาวหางดวงไหนจะโคจรมายังโลกนะครับและจะอยู่ห่างจากโลกกี่แสนกี่ล้านไมล์มนุษย์สามารถคำนวณได้หมดเพราะว่ามันเป็นกฎตายตัวนะครับแล้วก็ในจักรวาลที่ประกอบด้วยดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยมันมีโลกเราเนี่ยครับที่เราสร้างขึ้นมาที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นโลกที่มีสิ่งมีชีวิตคือมีมนุษย์แล้วก็มีสัตว์นะครับแล้วก็เมื่อมีชีวิตแล้วมันก็ต้องมีอวัยวะภายในนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วถูกกำหนดฟังก์ชันหรือการทำงานเพื่อจะรับใช้การมีอยู่ของชีวิตกฎนี้เรียกว่ากฎชีวภาพตับไตไส้พุงต่างๆเนี่ยนะครับถูกสร้างมาถูกวางไว้ตำแหน่งเดิมตายตัวเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงวางตำแหน่งของดาวนับแสนล้านดวงเอาไว้ในที่ที่ของมันนะครับอวัยวะในร่างกายนะครับมันถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ถูกกำหนดหน้าที่นะครับตับใดที่หัวใจยังเต้นนะครับกระเพาะยังทำงานนะครับเราก็โอเคยังก็เป็นปกติสุขอยู่นะครับแล้วก็หน้าที่นี้มนุษย์จะไปแทรกแซงไม่ได้นะครับหัวใจถูกเต้นถูกกำหนดให้เต้น73ครั้งต่อ1นาทีเราจะไปอุทธรณ์ต่อพระเจ้าวันนี้คือขอเต้นจังหวะเรเก้200ครั้งต่อนาทีมันก็ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะพระองค์กำหนดเอาไว้แล้วมันเชื่อฟังพระองค์นะครับกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารก็ต้องย่อยเมื่ออาหารตกลงไปถึงท้องนะครับจะมาเสียดงเสียดายไม่ได้ของแพงขอเก็บเอาไว้ย่อยอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้ากระเพาะไม่ฟังเพราะว่ามันเชื่อฟังพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อความปกติสุขของเรานะครับเป็นอย่างนี้อันนี้นอกจากกฎจักรวาลวัตถุกฎชีวภาพแล้วเนี่ยมันมีกฎในการใช้ชีวิตนะครับซึ่งกฎการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับสัตว์ก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับเช่นแพะแกะวัวควายนะครับมันก็ได้กฎในการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับว่าซับบิฮิสมารบิกัลอะลัลลีคอละกะฟะซาวะวัลลซีกัดดะระฟะฮะดาหมายความว่าอะไรหมายความว่าจงสดุดีพระนามของพระบัญชาของสู่เจ้าผู้ที่ทรงสร้างผู้ที่ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความสมดุลนะครับและพระองค์เป็นผู้ที่ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงนำทางเพราะนั้นการนำทางของพระเจ้าเนี่ยก็มีอยู่ในหมู่ดวงดาวนะครับการกำหนดกฎเกณฑ์ของการโคจรนะครับก็มีอยู่ในหมู่ดวงดาวบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับก็ถูกกำหนดเอาไว้แล้วก็ถูกนำทางเพราะนั้นนะครับเราพบในคัมภีร์กุรอานว่าอัลเลาะห์เนี่ยได้ทรงนำทางคือให้พึ่งทำรังบนต้นไม้บนหน้าผานะครับแล้วเราก็เห็นได้ว่าผึ้งเนี่ยมันก็ทำรังของมันตามที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดแล้วก็ทรงนำทางมันเราไม่เห็นผึ้งนะครับมาสร้างคอนโดมิเนียมมันถูกทำทางอยู่แค่นั้นนะครับมันก็ได้แค่นั้นแต่สำหรับมนุษย์เราเนี่ยพระเจ้าให้สติปัญญาไงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสติปัญญาแล้วเนี่ยพวกก็ต้องทดสอบนะครับก็มาเช้าก็สอนไปนะครับว่าทุกชีวิตเนี่ยจะต้องได้ลิ้มรสความตายแล้วเราจะทดสอบเขาด้วยสภาพที่ดีและสภาพที่เลวและในที่สุดก็พวกเขาจะต้องกลับมาอย่างเราเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์ได้รับของขวัญชิ้นพิเศษคือสติปัญญาซึ่งสัตว์ไม่มีทั้งที่มีสมองเหมือนกับมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างมนุษย์ขึ้นมามันก็ต้องมีวัตถุประสงค์สำคัญมากไปกว่า
สัตว์ทั้งหลายเราจึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อจะกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าเรามีสติปัญญาเราจึงต้องถูกทดสอบนะครับแต่เมื่อเราจะทดสอบเราเนี่ยนะครับพระองค์จะไม่สอนเราเหรอถ้าสมมติว่าเราไปเข้าโรงเรียนนะครับไปนั่งได้2เดือนนะครับแล้วเสร็จแล้วครูให้นั่งเฉยๆเล่นอะไรก็เล่นไปแล้วครูบอกว่าจะให้สอบถ้าสอบตกเธอก็ไม่ต้องเรียนต่อเราก็บอกว่าไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์จะทดสอบมนุษย์นะครับพระองค์ก็จะต้องให้บทเรียนนะครับแก่มนุษย์ก่อนนะครับอัลลอฮ์จึงต้องประทานนะครับแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับการประทานกฎระเบียบในการใช้ชีวิตหรือแนวทางในการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับพระองค์ประทานให้กับมนุษย์แต่ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับจะรับทีเดียวจากพระองค์โดยตรงไม่ได้นะครับไม่กับหลอดไฟเนี่ยถ้าใครเรียนวิศวะเรียนช่างกลมาเนี่ยรู้ว่าไอ้หลอดไฟนีออนเนี่ยนะครับถ้าจะไปต่อตรงจากเจเนอเรเตอร์ที่ปิดเครื่องไฟฟ้าจากเขื่อนนะมันรับไม่ได้หรอกนะครับมันจะต้องมีสถานีย่อยก่อนนะครับแล้วก็แปลงเข้ามาหลอดไฟบางหลอดเนี่ยนะครับใช้ไฟ110นะครับจะเอาไปต่อกับกระแสไฟ220เนี่ยนะครับหลอดมันก็ขาดเครื่องมันก็พังเพราะนั้นมันก็ต้องมีอะแดปเตอร์มันต้องมีหม้อแปลงนะครับเช่นเดียวกันในเราสมราทรงรู้ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะรับวจนะของพระองค์ได้โดยตรงนะครับพระองค์ก็ใช้วิธีการนะครับส่งสารของพระองค์มาโดยการให้มาลาอิกะห์เป็นสื่อกลางในการที่พระองค์จะใช้ส่งเมสเซจนะครับไปให้กับมนุษย์นะครับแล้วต้องค่อยๆทยอยลงมาด้วยไม่ใช่เอาคัมภีร์ทั้งเล่ม 6,236 อายะห์มาให้กับท่านนบีโอ้โหนบีรับไม่ไหวนะครับขนาดท่องจำกุรอานที่แข่งขันกันนะ 6,236 อายะห์เนี่ยนะครับกว่าจะท่องกันหมดเนี่ยก็ต้องใช้เวลากันกี่ปีนะครับกว่าจะขึ้นไปเวทีท่องจำกันได้หมดเพราะฉะนั้นนะครับอัลเลาะห์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งมนุษย์นะครับพระองค์ใช้มาลาอิกะห์และมาลาอิกะห์เราก็รู้นะครับว่าไม่ใช่มนุษย์นะครับมาลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากรัศมีนะครับถูกสร้างมาจากรัศมีซึ่งอัลเลาะห์ใช้เป็นสื่อกลางเหมือนกับคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เรามองคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ไม่เห็นแต่ในการจะติดต่อสื่อสารกันนะครับระหว่างเรากับเพื่อนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็แล้วแต่เราจะต้องมีสื่อกลางนะครับถ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยเราก็คุยกันไม่ได้แต่เราเคยเห็นสัญญาณโทรศัพท์ไหมเราก็ไม่เคยเห็นเช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูก็ใช้มาลาอิกะห์ที่ถูกสร้างมาแจกแสงสว่างเนี่ยเป็นสื่อกลางนะครับแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์ในการถ่ายทอดนะครับวจนะของพระองค์เนี่ยให้แก่นบีโดยที่พระองค์คัดเลือกนบีที่พระองค์ทรงต้องการขึ้นมาจากหมู่มนุษย์นะครับอันนี้เราก็เรียนรู้กับทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าแสงเนี่ยมันเดินทางด้วยความเร็ว 186,000 ไมล์นะครับไม่ใช่กิโลเมตร 186,000 ไมล์ต่อวินาทีถ้าคุณต้องการที่จะรู้ความเร็วเป็นกิโลเมตรคุณก็เอา 1.85 คูณเข้าไปแล้วคุณก็จะได้รู้ว่านะครับมาลาอิกะห์เคลื่อนที่ได้เร็วขนาดไหนนะครับแล้วมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับเวลานำวจนะมาก็จะมาท่านนบีแล้วก็เอาอายะกุรอานบางตอนนะครับ1อายะบ้าง2อายะบ้าง3อายะบ้างแล้วแต่พระประสงค์ของอัลเลาะห์ที่จะส่งประทานให้แก่นบีตามเหตุการณ์ต่างๆนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานบีไม่รู้ทำยังไงนะครับจะตอบเองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอัลเลาะห์จึงต้องส่งเมสเสจมาโดยให้มลาอิกะห์มานะครับและเมื่อคนกำลังถามอยู่เนี่ยนะครับคำถามเนี่ยบางทีเนี่ยยังไม่ทันจะได้จบเลยอัลลอฮ์รู้แล้วนะครับมาลาอิกะห์ก็ส่งเมสเสจมานะครับข้อคำตอบเนี่ยพักเอาไว้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อยู่ในหัวใจของท่านนบีพอคนถามจบปั๊บคำตอบก็พรั่งพรูออกมาแต่บางครั้งเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ประทานคำตอบมาโดยตรงอย่างเช่นท่านนบีมุฮัมมัดสลามเนี่ยอยู่ในนครมักกะห์เนี่ยครับมีชาวยิวให้ชาวอาหรับชาวยิวเนี่ยมันฉลาดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะมันไม่ถามนบีโดยตรงอ่ะมันให้คนอาหรับนะไปถามนบีโดยที่ว่านบีเนี่ยจะรู้ไหมนะครับถ้านบีไม่รู้เนี่ยนะครับก็จะหัวเราะให้ฟันหักเลยนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องของนบียะกูบที่ชาวยิวก็ถือว่าเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของพวกเขาเนี่ยอพยพมาจากแผ่นดินกันอานนะครับไปสู่อียิปต์เนี่ยแผ่นดินกันอานอยู่นะแผ่นดินกันอานนี่นะครับ
อยู่นี่นี่ตรงบริเวณแถวนี้นะครับอพยพมายังอียิปต์เนี่ยนะครับมาอย่างไรพวกยิวเนี่ยเขารู้หมดเรียบร้อยแล้วเพราะมันถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์เขาๆไงนะครับคราวนี้นบีมูซาเนี่ยบอกว่าฉันมาจากพระเจ้าฉันมาสอนพวกท่านนำคำสอนพวกท่านแล้วรู้ว่านบีหนังสือมาเขียนหนังสือไม่ได้ก็เลยจะลองถามว่ารู้ไหมว่านบียะกูบเนี่ยอพยพมาอย่างอียิปต์เนี่ยมาได้อย่างไรโอ้โหนบีก็ไม่รู้นี่นะครับไอ้พวกยิวก็คอยรอแล้วนะครับแต่ถ้าบิลซามบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้ยาวฉันขอรอคำตอบจากพระเจ้าก่อนวันพรุ่งนี้มานะฉันจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วเราก็ประทานเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลาม100กว่าอายะห์นะเล่ากันแบบเต็มๆเลยนะครับเพราะชาวยิวเนี่ยเขารู้แล้วเรื่องราวของนบียากูบมันมีอยู่ในคัมภีร์พวกเขารู้แล้วท่านนบีบอกว่าไม่รู้เนี่ยจะเป็นนบีได้ยังไงเพราะพวกฉันยังรู้ท่านไม่รู้แล้วมาอ้างตัวเป็นนบีได้ยังไงเห็นไหมนี่คือเหตุผลที่ผมต้องประทานเรื่องราวของนบีเพื่อมาตอบปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะครับเรื่องราวบางอย่างเช่นเรื่องของวิญญาณเนี้ยชาวยิวมันถามวิญญาณนะคืออะไรครับเรื่องของวิญญาณนบีจะไปรู้ได้ยังไงนบีบอกเรื่องนี้ฉันไม่มีความรู้หรอกเรื่องวิญญาณอัลลอฮ์ไม่ให้ความรู้กับฉันเรื่องมาลาอิกะห์อัลลอฮ์ให้ความรู้กับฉันมองไม่เห็นก็จริงฉันรู้ว่ามาลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากระหว่างเชื่อฟังอัลลอฮ์นะครับไม่กินไม่ดื่มแล้วก็มีปีกรู้หมดนะครับเรื่องของชัยฏอนถูกสร้างมาจากไฟเรามองไม่เห็นอัลลอฮ์ให้ความรู้แก่นบีแต่เรื่องวิญญาณอัลลอฮ์ไม่บอกเลยว่าทำมาจากอะไรทำมาอย่างไรนะครับเพราะนั้นนบีก็ต้องตอบไปตรงๆว่าความรู้เรื่องนี้อยู่ที่อัลลอฮ์ฉันไม่รู้หรอกว่าวิญญาณเป็นอะไรถูกสร้างมาจากอะไรแต่ถ้ามีวิญญาณแล้วก็ต้องรู้จักรักษาวิญญาณให้สะอาดเพื่อให้วิญญาณเนี่ยกลับคืนสู่อัลลอฮ์ในสภาพที่สะอาดเหมือนกับตอนที่วิญญาณมาอยู่ในคราบของทารกเป็นวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับดังนั้นอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาคัดอาทานคัมภีร์ต่างๆลงมานะครับให้แก่มนุษย์ผ่านทางมาลาอิกะห์แล้วก็นบีท่านนบีมูซาเนี่ยนะครับบอกเราว่าก่อนหน้าท่านขึ้นไปมีนบีเกิดขึ้นโดยการคัดเลือกของซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นจำนวนถึง 124,000 คนด้วยกัน 124,000 คนด้วยกันนะครับกระจายกันไปตามชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยเพื่อนำคำสอนนะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไปบอกกับมวลมนุษย์นะเพราะพระองค์จะทดสอบแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็ต้องสอนดินะครับแล้วถึงจะทดสอบนะครับนั้นนบีจึงมีทุกชุมชนนะครับในคัมภีร์กุรอานอาจกล่าวชื่อไว้แค่เพียง25แต่เราพบชื่อของนบีคนอื่นๆเนี่ยนะครับในคัมภีร์ไบเบิลอีก 3-4 คนและในคัมภีร์กุรอานก็ยังบอกนะครับว่านบีบางคนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้เล่าให้ได้บอกให้ว่าชื่ออะไรแต่ยังมีอีกมากมายที่พระองค์ไม่ได้บอกแล้วลองคิดดูครับว่าตั้งแต่มีมนุษย์ชาติขึ้นมาตั้งแต่อาดัมมาถึงสมัยของท่านนบีมูซามันมีชุมชนเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับนั้นนบีจึงไม่ได้มีแค่เพียง25ท่านในคัมภีร์กุรอานและไม่มีมากกว่าที่ในคัมภีร์ไบเบิลบอกเอาไว้นะครับแต่มันมีมากกว่านั้นอีกที่เราไม่ได้เอ่ยนามนะครับบางทีก็จะมีคนอ้างว่าหะดีษหรือคำพูดของท่านนบีนะครับที่บอกว่ามันหลักฐานมันอ่อนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเมื่อมีหะดีษเนี้ยเรารับเอาไว้นะครับในการศึกษามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับว่านบีต้องมีจำนวนมากกว่านั้นเพราะในโลกนี้เนี่ยมันมีชุมชนมีประชาชาติเกิดขึ้นผมว่ามากกว่าพันมากกว่าหมื่นนะครับแล้วก็นบีบางคนเนี่ยนะครับก็เกิดในสมัยเดียวกันนะครับอย่างเช่นนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลเนี่ยเกิดรุ่นเดียวกันนบีลูตนะครับเกิดในยุคเดียวกันนะครับนบีดาวูดนบีสุไลมานเนี่ยมันก็เกิดในยุคเดียวกันนะครับทีนี้เวลาการประทานคำสอนให้นะฮะแก่นบีนบีบางคนเนี่ยก็บันทึกเอาไว้นะครับคำสอนอัลลอฮ์ที่นบีได้รับและถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยเรียกคัมภีร์เพื่อเป็นแหล่ง reference แหล่งอ้างอิงนะครับเหมือนกับหนังสือคู่มือการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องมีนะครับนบีบันทึกเอาไว้แล้วก็ใช้อ้างอิงในการสั่งสอนนบีคนต่อมาก็ใช้คัมภีร์อันเดิมที่นบีก่อนหน้านี้ได้รับเอาไว้
นะครับ2รุ่น3รุ่นแต่ว่าบันทึกคัมภีร์เนี่ยมันบันทึกเอาไว้บนกระดูกบนแผ่นหนังนะครับบนเปลือกไม้นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่คงทนมันก็สูญหายไปพอสูญหายไปนะครับมนุษย์เนี่ยก็ไม่มีแผนที่บอกทางใช้ชีวิตไม่มีคู่มือการใช้ชีวิตก็หลงทิศผิดทางเดินเข้าโลกเข้าพงลงเหวในที่สุดแม้นั้นด้วยความเมตตาของสุภาผู้ต้องการให้บ่าวของพระองค์กลับไปหาพระองค์อย่างถูกทิศถูกทางพระองค์ก็ประทานวจนะมาเป็นคัมภีร์ให้แก่นบีคนรุ่นหลังต่อมานะครับแล้วเราก็มาดูนะครับที่ผมเน้นเรื่องของคัมภีร์ก็เพราะว่าเรื่องราวของนบีทั้งหมดมันถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์เรียกว่าคัมภีร์กุรอานซึ่งเราจะต้องเรียนกันนะครับเพื่อศึกษาบทเรียนนะครับคัมภีร์เตารอดเนี่ยถูกประทานให้แก่นบีมูซานะครับคัมภีร์ซะบูตถูกประทานให้แก่นบีดาวูดคัมภีร์อินจีลถูกประทานให้แก่นบีอีซาแล้วก็คัมภีร์กุรอานความจริงแล้วมีคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งนะครับซึ่งถูกประทานให้แก่นบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเรียกว่าคัมภีร์ซูฮุฟแล้วก็มีกล่าวชื่อเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานด้วยนะครับคัมภีร์ทุกเล่มนะครับท่านนบีมูซาบอกเอาไว้นะครับว่ามีทั้งหมด313เล่มที่อัลลอฮ์ได้มอบให้แก่บรรดานบีในจำนวน 124,000 คนนบีคนใดที่ได้รับคัมภีร์ก็เป็นรอซูลเพราะนั้นรอซูลทุกคนเนี่ยเป็นนบีแต่นบีทุกคนไม่ได้เป็นรอซูลนบีแปลว่าผู้บอกข่าวรอซูลหมายถึงเมสเซนเจอร์เป็นผู้ที่นำสารแล้วก็นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นทั้งนบีเป็นทั้งรอซูลนะครับเป็นทั้งนบีเป็นทั้งรอซูลคัมภีร์ซูฮุฟของนบีอิบรอฮีมเนี่ยถูกประทานลงมาในเดือนในคืนแรกของเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนจะเป็นเวลาแห่งการประทานคัมภีร์เป็นคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัมภีร์เตารอตก็ถูกประทานลงมานะครับเมื่อ6วันแรกของเดือนรอมฎอนได้ผ่านไปนะครับหลังจาก6วัน6คืนแรกนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าวันที่7หรือที่8หรือที่9นะครับแล้วก็คัมภีร์ซะบูตก็ถูกประทานลงมาให้แก่นบีดาวูดนะครับเมื่อ18วันของเดือนรอมฎอนได้ผ่านไปแล้วก็คัมภีร์อินจีลนะครับถูกประทานให้แก่นบีอีซานะครับถูกประทานมาหลัง13วันแรกของเดือนรอมฎอนแล้วก็คัมภีร์กุรอานถูกประทานลงมาเมื่อ24วันของเดือนรอมฎอนได้ผ่านไปนั่นหมายความว่าคัมภีร์กุรอานได้ถูกประทานมาตอนช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งเป็นคืนที่เราเรียกว่าคืนไลลาตุลกอดัรเนี่ยนะครับก็เราได้ทราบชื่อนะครับนบีเนี่ยเพียง25ท่านเราจากจำนวน 100,000 กว่าคนเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องรู้จักทั้งหมดนะครับเพราะว่านบีทั้งหมดเนี่ยสอนเหมือนกันนะครับสอนเหมือนกันหมดก็ไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อทั้งหมดเพราะถ้าหากว่าเอาชื่อทั้งหมดมาเนี่ยนะครับโอ้โหชื่อเฉพาะชื่ออย่างเดียวก็ไม่รู้ว่าจำกันไม่ไหวแล้วนะครับเอาแค่25ท่านส่วนคัมภีร์ที่เราจะได้เบาะแสจากฮะดีษของท่านนบีแม้บอกว่าจะมี313เล่มเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องรู้จักทั้งหมดเพราะว่าคัมภีร์ของอัลเลาะห์นะครับก็พูดเหมือนกันหมดนะครับพูดเหมือนกันหมดนะครับเพราะเป็นบันทึกวจนะของอัลเลาะห์และนบีก็จะต้องมาเผยแผ่สั่งสอนนะครับอันนี้เรามาดูนะครับชื่อของบรรดานบี25ท่านที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับคนที่จบรุ่นนี้ไปนะครับต้องท่อง25ชื่อของนบีให้ได้นะคุณรู้จักชื่อดาราคุณรู้จักชื่อนักมวยชื่อนักฟุตบอลโอ้โหเป็นร้อยๆชื่อถ้าคุณมาโลกนี้แล้วคุณไม่รู้จักชื่อนบีนะโอ้ไม่รู้มาทำไมโลกนี้อันนี้นบีก็แปลว่าผู้บอกข่าวผู้ตักเตือนรอซูลคือผู้นำสารผู้รับคัมภีร์นะครับรอซูลุลลอฮ์ก็คือผู้นำสารของอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็ถือว่าเป็นรอซูลุลลอฮ์เพราะว่าได้เป็นนบีและได้รับคัมภีร์ด้วยนะครับแล้วก็สาระสำคัญที่ทุกนบีนำมาบอกกับมนุษย์นะครับก็เหมือนกับในคัมภีร์แหละว่าพระเจ้าที่มนุษย์ต้องเคารพสักการะเชื่อฟังมีองค์เดียวนะครับที่เรียกว่าอัลลอฮ์ในภาษาอาหรับนะครับในภาษาฮิบรูจะเรียกว่ายะโฮวาเพราะนบีไม่ได้มีเฉพาะชาวอาหรับไม่ได้พูดภาษาอับอย่างเดียวนะครับนบีก่อนหน้านี้นะครับก็เรียกชื่ออัลลอฮ์ในภาษาของตัวเองนะครับทุกวันนี้คนมาเลก็เรียกอัลลอฮ์ว่าตูฮันเห็นไหมฮะเรียกพระเจ้าว่าตูฮัน
ครับคนอินเดียหรือคนปากีคนเปอร์เซียคนอิหร่านเรียกพระเจ้าเรียกอัลลอฮ์ว่าโคดาเวลาเขาล่ำลากันโคดาฮาฟิซพระเจ้าคุ้มครองนะสำหรับภาษาอาหรับก็ฟีอามานิลละนะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าทำไมต้องมีนบีคำตอบก็คือหนึ่งเพื่อนำคำพีของอัลลอฮ์มาอย่างมนุษย์ชาติเพราะว่าอัลลอฮ์ต้องการให้คำพีหรือวจนะของพระองค์เนี่ยเป็นที่ปฏิบัตินะครับนำมาปฏิบัตินะครับเพราะนั้นก็ต้องประทานกับมนุษย์ถ้าจะให้มนุษย์ปฏิบัติก็ต้องประทานกับมนุษย์นะครับอันที่สองก็คือเพื่ออธิบายและปฏิบัติตามคำพีให้มนุษย์ได้เห็นเช่นเรื่องการละหมาดเนี่ยที่อัลลอฮ์บังคับให้ทุกคนเนี่ยที่ศรัทธาในพระองค์ต้องละหมาดแต่ปัญหาคือว่าละหมาดยังไงอะนะครับอัลลอฮ์ก็จะให้ท่านนบีเนี่ยมาอธิบายนะครับว่ายืนโค้งกราบนั่งไอ้ตรงตอนยกมือขึ้นเนี่ยจะกราบอะไรคัมภีร์กุรอานไม่ได้พูดตอนก้มลงกราบหรืออยู่ในท่าโค้งหรืออยู่ในท่านั่งเนี่ยจะอ่านอะไรคัมภีร์กุรอานไม่ได้บอกนะครับแต่นบีมุสลิมเนี่ยจะมาอธิบายให้เราได้รู้นะครับแล้วเราก็ปฏิบัติตามท่านเพราะฉะนั้นคนมุสลิมเนี่ยมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าละหมาดสักการะพระเจ้าเนี่ยมันอยู่ในแบบฟอร์มเดียวเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมฮะละหมาดมักริบเนี่ยสามรอกอัดแล้วก็สามรอกอัดมันบอกว่าโอ้โหมันน้อยเกินไปเอาสักสิบดีไหมบางคนเคร่งไม่ได้เพราะในมีให้ทำแค่นี้คุณทำสิบได้คนอื่นก็ทำไม่ได้ล่ะเดี๋ยวก็มาโวยวายสิก็เอาแค่สามเห็นไหมฮะพอที่มนุษย์ทุกคนจะปฏิบัติได้นะครับเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมความอดทนความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเงี้ยนะครับมันจะให้ใครมาแสดงล่ะก็ต้องเอามนุษย์ด้วยกันมนุษย์นบีเนี่ยนะครับมาแสดงให้เห็นนะครับอันที่3ก็โอเคเพื่อเป็นผู้นำทางแล้วก็เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะครับว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรในการดำเนินชีวิตทุกขั้นตอนนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์แล้วก็ปฏิบัติได้จริงเช่นความยำเกรงพระเจ้านะครับความอดทนความกตัญญูความบริสุทธิ์ใจอันนี้เป็นคุณธรรมเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ปฏิบัติได้แล้วดีนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นเหตุผลที่เราได้ให้มีนบีเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็ดูนะครับว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมจะพยายามแสดงให้เห็นนะครับว่านบีที่ผมขอเริ่มต้นด้วยกับนบีอิบรอฮีมทั้งที่ความจริงแล้วนะครับที่มันไม่พอนะครับมีก่อนหน้านบีอิบราฮิมขึ้นไปนบีคนแรกเรารู้จักนะครับคือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นนบีคนแรกหลังจากนั้นคือนบีอิดริสนบีนูห์หรือโนอาห์นะครับนบีฮูดนบีซอเลห์ซึ่งเป็นนบีในยุคดึกดำบรรพ์ก่อนหน้านบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามแต่ว่าผมจะเน้นความสำคัญในการสมัยนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับว่าท่านเกิดในเมืองอูรประเทศอิรักนะครับริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสนะครับในประเทศอิรักปัจจุบันนะครับแล้วก็ท่านมีภรรยาชื่อนางซาร์ร์นะครับแล้วก็เนื่องจากไม่มีลูกกับภรรยาคนแรกคือนางซาร์ร์ท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยท่านก็เป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับแล้วก็เผยแพร่เรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวในหมู่บ้านของท่านในขณะที่ชาวบ้านเนี่ยเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นและรูปปั้นนี่ซื้อมาจากพ่อของท่านแล้วท่านกลับไปบอกไปทุบหม้อข้าวพ่อนะครับว่าไอ้รูปปั้นนี่ไม่ใช่พระเจ้าอย่าเคารพกราบไหว้ก็หมายความว่าถ้าไม่เคารพกราบไหว้ก็อย่าไปซื้อของพ่อพ่อก็แจ้งดิจะไปทำรูปปั้นขายได้ยังไงนะครับทั้งพ่อทั้งชาวบ้านก็เลยโกรธถึงขนาดที่ว่าจับนบีอิบรอฮีมเผาไฟแต่ว่าเมื่อลอสลาเนี่ยคัดเลือกนบีอิบรอฮีมไม่ทำหน้าที่นำหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยมาเผยแพร่ยังมนุษยชาติแล้วท่านก็พระองค์ก็คุ้มครองนี่ตรงนี้เราก็ได้บทเรียนนะครับว่าอย่างไรพระองค์ก็คุ้มครองนะครับไม่ต้องอย่าว่าอยู่ในเมืองไม่ไหวต้องหนีออกมานะครับกับนางซาร์นะครับระหว่างทางที่นบีอิบรอฮีมเดินไปเนี่ยนะครับอพยพขึ้นไปทางเหนือเนี่ยอพยพขึ้นไปทางเหนือเนี่ยนะครับโอ้วิงวอนตลอดเวลานะครับเพราะว่าทุกย่างก้าวที่เดินไปความชราก็เข้ามาทุกนาทีถ้าหากว่าฉันตายไปจากโลกนี้แล้วมนุษย์ไม่รู้จักอัลสุบลาความสัมพันธ์กับพระองค์ก็ขาดสะบั้นลงถ้ามนุษย์ไม่มีพระเจ้าแล้วตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าต่างคนต่างตัวเองเป็นพระเจ้าโลกนี้มันไม่วุ่นวายกันเหรอขอพระองค์
ได้ประทานลูกให้ฉันสักคนหนึ่งก็ยังดีขอแต่ตายก็ยังไม่ได้นะครับพระองค์ก็ต้องให้แต่งงานกับนางหายัดนะครับหลังจากนั้นก็ได้ลูกชายคนแรกกับภรรยาคนที่สองชื่ออิสมาอินใช้ชื่ออิสมาอินเพราะอะไรเพราะว่าอิสมาอินแปลว่าอัลลอฮ์ทรงได้ยินคำวิงวอนที่ขออะไรขอลูกใช่อิสมาอินนะครับเมื่อได้ลูกแล้วเนี่ยนะครับก็กลับไปหานางซะเราะห์แล้วก็ได้ลูกคนที่สองกับภรรยาคนแรกชื่ออิสฮากในคัมภีร์ไบเบิลใช้คำว่าอิชอักนะครับแล้วก็จากอิสฮากเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้บอกล่วงหน้าว่าจะได้ลูกนะครับอิสฮากจะได้ลูกคือชื่อยะกูบและยะกูบเนี่ยนะครับได้ฉายาว่าอิสราเอลนะครับถ้าตามภาษาฮิบรูเขาบอกว่าผู้ปั้มกับพระเจ้าและได้ชัยชนะนะครับมันมาตั้งกันทีหลังนะครับมาตั้งกันทีหลังแล้วก็ชื่อนี้ก็กลายเป็นชื่อประเทศในปัจจุบันเนี้ยนะครับแล้วก็ชนชาติอิสราเอลเนี่ยมันมีโอหังมาตั้งแต่อดีตชนชาติอื่นๆนะครับที่เกิดขึ้นในชุมชนเกิดขึ้นในสมัยของนบีต่างๆเนี่ยมันถูกทำลายหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นชุมชนในสมัยนบีลูตในสมัยนบีฮูดในสมัยนบีซอลแลงพวกชาวสมุทรพวกอาร์นี่ถูกทำลายหมดมันยังมีไอ้ซากอิสราเอลเนี่ยอยู่แล้วอยู่มาเป็นพันปีไม่เคยมีความสุขเลยจนกระทั่งทุกวันเนี่ยนะครับเอาชื่ออิสราเอลมาตั้งเป็นประเทศเนี่ยนะครับยังวุ่นวายทุกวันนี้แล้วนบียะกูบเนี่ยนะครับมีลูก12คนกล่าวไว้ในซูเราะห์ยูซุฟเล่าเรื่องราวของนบียะกูบเล่าเรื่องราวของนบียูซุฟซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันและเพื่อเราจะได้ศึกษาเรื่องราวแล้วก็คุณธรรมของนบีเหล่านี้อันนี้ให้เรารู้คร่าวๆนะครับอันนี้พาทัวร์โดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์มองมุมกว้างๆแล้วเดี๋ยวเราก็ลงดินเดินดูในรายละเอียดนะครับบันนีอิสราเอลก็คือลูกหลานของนบียะกูบนะครับและในจำนวนนี้ก็มีคนหนึ่งที่เป็นนบีก็คือนบียูซุฟแล้วก็จากพวกบันนีอิสราเอลนะครับจำนวน12คนเนี่ยนะครับก็มีนบีเกิดขึ้นในสายนี้นะครับคือนบีมูซานบีฮารูนนะครับแล้วก็หลังจากนบีมูซาฮารูนก็มีนบีดาวูดนะครับหรือเดวิดแล้วก็มีนบีสุไลมานนะครับแล้วหลังนั้นก็มีนบีอีสานบีก่อนหน้านบีอีสาก็นบียะฮยานะครับซึ่งผมเอามาให้เห็นภาพคร่าวๆแต่ว่าหลังจากสมัยนบีอีสาอะลัยฮิสสลามแล้วนะครับคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ได้ประทานมานะครับให้แก่นบีอิบรอฮีมให้แก่นบีมูซาให้แก่นบีดาวูดให้แก่นบีอีสาเนี่ยมันถูกทำลายและมันถูกบิดเบือนไปมีการสังฆนาแก้ไขต่างๆนานานะครับจนกระทั่งผิดเพี้ยนไปอย่างเดิมคือนบีทุกคนคัมภีร์ทุกเล่มยืนยันหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่หลังจากสมัยนบีอีสาอะลัยฮิสสลามแล้วมันมีหลักความเชื่อตรีเอกานุภาพนะครับคือพระเจ้าเป็นหนึ่งในสามคือตรีเอกานุภาพซึ่งทำให้คนเนี่ยเกิดความสับสนไงนะครับแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี่ยังไม่พอพวกบันีอิสราเอลที่ชั่วช้าบางคนเนี่ยมันวางแผนสังหารนบีอีสาแต่ว่าเราได้คุ้มครองนบีอีสาเอาไว้โดยการที่ให้นบีอีสาเนี่ยนะครับพระองค์รับขึ้นไปท้องฟ้าและจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆวันสิ้นโลกนะครับแต่หลังจากสมัยนบีอีสาผ่านไป70ปีคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ได้ประทานมามันก็บิดเบือนไปด้วยเหตุนี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยต้องเลือกสายเลือกข้างละในการประทานคัมภีร์ก็คือพระองค์ได้ให้นบีอิสมาอีลเนี่ยมีลูกคนหนึ่งชื่อเคดาหรือไฮดัรนะครับนะเคดาหรือไฮดัรเนี่ยนะครับก็มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะนะครับคัมภีร์ไบเบิลใช้คำว่าเคดานะครับแล้วก็จากเคดาเนี่ยนะครับก็มีลูกหลานแล้วก็เป็นต้นตระกูลเผ่ากูเรชที่เป็นเผ่าของนบีมูฮัมมัดนะครับคัมภีร์กุรอานก็จะพูดถึงเรื่องราวอยู่ในซีกนี้นะครับแต่ว่าการศึกษาทางประวัติศาสตร์เชื้อสายของชาวตะวันตกที่เขาศึกษาประวัติศาสตร์เขายังพบนะครับว่านบีอิบรอฮีมมีภรรยาอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับชื่อนางเคทูราหรือกอตูรอนะเคทูราและกอตูรอเนี่ยนะครับนักวิชาการประวัติศาสตร์อิสลามก็ยอมรับเขาไม่ปฏิเสธเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ที่มุสลิมต้องศรัทธาเราก็ต้องเชื่อไว้ก่อนไม่ได้เสียหายอะไร
นะครับแล้วก็เชื่อว่านบีอิบรอฮิมมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อเคทูราหรือกอตูรอแล้วก็จากนางเคทูราเนี่ยนะครับนบีอิบรอฮิมเนี่ยมีลูกอีกคนหนึ่งชื่อมัดยันแล้วก็จากลูกหลานของชาวมัดยันเนี่ยนะครับก็เป็นที่มาของนบีอีกคนหนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับนั่นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนะครับหรือว่าพระพุทธเจ้านะครับที่ท่านมาสอนสัจธรรมในการดำเนินชีวิตอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกนบีขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนำสารของพระองค์มาอย่างโลกนี้นะครับรายละเอียดของนบีต่างๆแล้วก็คุณธรรมนะครับที่นบีเหล่านั้นนำมานะครับเราก็จะได้เรียนในตอนหลังแล้วก็เราจะได้มานั่งทำเวิร์กช็อปกันนะครับเราจับกันเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องราวนะครับแลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วก็จะนำมาพรีเซนเตชันนำมาเสนอหน้าชั้นจะให้เราได้ดูนะครับแผนที่ของเรานะครับที่เป็นแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับบรรดานบีทั้งหลายคือเราจะเรียนภูมิประวัติศาสตร์ของนบีเราควรจะต้องรู้ด้วยนะครับว่านบีคนใดอยู่ตรงไหนนะครับเช่นนบียูนุสอยู่ที่เมืองนิเนเวนิเนเวอยู่ที่ไหนโอเคพวกคุณต้องรู้และนบียูนุสเนี่ยนะครับเอื้อมระอาต่อผู้คนที่ปฏิเสธความเชื่อของท่านทนไม่ไหวอพยพหนีมาแล้วก็มาลงเรือนะครับตรงบริเวณไหนเนี่ยเราควรจะรู้นบีอิบราฮีมอพยพจากบ้านของท่านเนี่ยเดินทางเพื่อไปทางเหนือไปอียิปต์เนี่ยท่านใช้ระยะเวลาเดินทางใช้ความเพียรพยายามขนาดไหนนะครับถ้าเราไม่รู้แผนที่เนี่ยนะครับบางทีเราจะไม่รู้เลยว่าโอ้โหนบีอิบราฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับเดินทางจากเมืองอูขึ้นไปถึงกันอานมันระยะทางเนี่ยเป็นพันไมล์นะครับจากกันอานไปที่อียิปต์นะครับก็โอ้โหหลายร้อยไมล์แล้วจากอียิปต์มายังเมืองมักกะอีกอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องเดินทางกลับขึ้นไปอีกโอ้โหเดินเท้าเปล่านะนะครับสมัยก่อนไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีเครื่องบินท่านเดินทางยังไงเพื่อที่จะรักษาความศรัทธาเอาไว้ให้อยู่คู่กับมนุษยชาตินะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับถ้าหากว่าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วเราไม่รู้แผนที่เนี่ยเราก็จะไม่เกิดความซ้ำซึ้งนะครับก็ให้เราได้รับรู้เรื่องราวนะครับของวัตถุประสงค์ในการเรียนครั้งนี้นะครับเราได้รู้ถึงที่มาของเรื่องราวของบรรดานบีที่มีอยู่ในคัมภีร์กุรอาน